พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีก่อนการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณผู้แทนภาคส่วนต่างๆที่ทำให้มีโอกาสได้ลอยกระทงร่วมกับพี่น้องชาวกาญจนบุรีถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมโดยขอลอยสิ่งที่ไม่ดีของตนเองของครอบครัวและคณะรัฐมนตรีออกไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งด้านการค้าขายชายแดนการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยและการค้าภาคตะวันตกซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครตามที่รัฐบาลกำหนดไว้และจากการลงพื้นที่ได้รับทราบปัญหาของประชาชนจึงขอใช้เวทีการประชุมนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยได้มีการกำหนดโครงการแผนงบประมาณรวมถึงโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดกับความต้องการของประชาชนค่ะขณะที่ผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งได้มีการนำเสนอการขอรับการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดประกอบด้วยด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการตัดอ้อยสดและบรรทุกอ้อยเข้าโรงงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักรกลการเกษตรการเพิ่มจำนวนแรงงานคุณภาพการติดตามเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศตรวจวัดคุณภาพอ้อยซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและให้เร่งดำเนินการโดยให้จัดลำดับความสำคัญการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าตรงกับความต้องการของตลาดและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวนะคะได้แก่การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีโดยเร่งรัดการขอใช้พื้นที่โรงงานกระดาษปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำการออกแบบและก่อสร้างระบบระบายน้ำการออกแบบและก่อสร้างจุดชมวิวสกายวอล์กการออกแบบและก่อสร้างหอชมวิวแม่น้ำสามสายรวมถึงก่อสร้างเส้นทางพุทธธรรมโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมโดยนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและร่วมกันปลูกดอกไม้ต้นไม้ตามกลุ่มสีต้นไม้เพื่อสร้างสีสันให้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสำหรับการบริหารจัดการน้ำขอให้ดำเนินการอย่างครบถ้วนทั้งการศึกษาและทำประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้เสียสร้างความเข้าใจโดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติหรือสทนช.พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการใหญ่ๆต่อไปที่ประชุมยังได้รับทราบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ด้านคมนาคมด้านการไฟฟ้าด้านประปาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และเครือข่ายบริการสุขภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะที่ประชุมยังได้สนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองราชบุรีปรับปรุงพัฒนาสถานีบำบัดน้ำเสียเดิม1แห่งเส้นทางและระบบการบำบัดน้ำเสีย9แห่งโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งทำความเข้าใจรณรงค์ให้ประชาชนทำถังกับดักไขมันค่ะในแต่ละบ้านเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่เป็นต้นเหตุด้วยส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการปรับรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการศึกษาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก WEC และสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการค้าขายชายแดนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไม้และเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจธรรมชาติที่มีแม่น้ำโขงหรือ GMS โดยนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้พิจารณาปรับรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในตอนท้ายท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างบประมาณของภาครัฐมีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายแต่ละครั้งให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนเป็นหลักโดยจัดลำดับความสำคัญของโครงการเร่งด่วนเป็นอันดับแรกพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนพื้นที่และประเทศให้เดินต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและมั่นคงต่อไปค่ะ